ค่าถาเดินทางปลอดภัยคุ้มครองระหว่างเดินทางไกลสำหรับการเดินทางไม่ว่าจะระยะทางใกล้หรือขับรถทางไกลการขับขี่ปลอดภัยคือสิ่งที่ทุกคนคำนึงถึงมากที่สุดนอกจากการตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอแล้วยังมีรูปแบบของการสวดมนต์ค่าถาเดินทางปลอดภัยหรือค่าถามหานิยมที่นักเดินทางทั้งหลายมักจะมองหามาติดประจำรถไว้หรือไม่ก็ท่องสวดให้ขึ้นใจ ถือเป็นคาถาคลาดแคล้วที่จะช่วยสร้างความปลอดภัยและทำให้คนขับรถที่นับถือพุทธคุณรู้สึกอุ่นใจขึ้นนั่นเองคาถาคล้วคล้ดขับรถปลอดภัยจากอุบัติเหตุทั้งปวงเมตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวเยอับปริมานังสำหรับคาถาบทนี้ประหนึ่งการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดเส้นทางเพื่อให้ผลบุญนั้นส่งกลับมายังการขับรถให้ได้รับความคุ้มครอง เดินทางปลอดภัยในทุกเส้นทางสำหรับการท่องคาถานี้ให้เริ่มจากการบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยการตั้งนโมสมจบก่อนที่จะเริ่มต้นทำการสวดคาถาโดยสวดเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นโดยมีเป้าหมายเพื่อการภาวานาให้ตลอดการเดินทางปลอดภยัยแคลาวคลาดจากอุบัติเหตุต่างๆตลอดทั้งเส้นทางนั่นเองคาถาเดินทางปลอดภยัยสำหรับการขับรถทางไกล มติยาเตมาเตยาติมาเตทีนานานาทีเตมานาเนสามาสาเนนามาสาจติมติจสสามาติยาในามโนยาติมโนติตังมาตังติโนมาตังปาลังมลังปาตังมลังจติมติจลังอีกหนึ่งคาถามหานิยมที่ใช้ในการสวดภาวนาก่อนการเดินทางได้แก่คาถามาติยาเต เชื่อกันว่าเป็นการบริกรรมคาถาที่ถูกคิดค้นขึ้นมาจากหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดที่มุ่งเน้นไปยังการออกเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลให้ทุกจังหวะการเดินทางให้ได้รับความปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไร้อุปสรรคหรืออุบัติเหตุใดเหตุใดและประสบผลดีตลอดทั้งเส้นทางโดยการบริกรรมคาถานี้ให้เริ่มจากบูชาพระพุทธด้วยการตั้งนโมสามจบเช่นเดิมจากนั้นให้ตามด้วยคาถานในข้างต้นจำนวนหนึ่งจบ หรืออาจมากกว่านั้นแต่ขอให้ลงท้ายเป็นเลขขี่เพื่อเพิ่มเติมความเป็นสิริมงคลและความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะกับการขับรถทางไกลไปยังต่างบ้านต่างแดนนั่นเองค่าถารอดพ้นอันตรายนารานาราฮิต้งเทวงังนาระเทเรหิปูชิตังนารานางกมปังเกหินามามิสุขตังชินาง สำหรับการกล่าวคาถานี้เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขับรถไปยังพื้นที่ห่างไกลไม่คุ้นเคยดูไม่ปลอดภัยสำหรับการเริ่มต้นกล่าวคาถาสำหรับการปกป้องในครั้งนี้ให้เริ่มต้นจากการตั้งนโมสามจบจากนั้นให้ทำการสวดคาถาตามอีกสามจบเชื่อว่าผลของการสวดมนเพื่อขอการป้องกันนี้จะปกปักรักษาตัวคนขับรถให้ห่างไกลจากอันตรายและการปองร้ายทั้งปวงได้คาถาเดินทางโดยสวัสดิภาพ อิติปิโสภควาญาตรายามดีวันนี้ชัยศรีสวัสดีลาโพนโมพุทธายะอิติปิโสภควาญาตรายามดีวันที่เดินทางหรือกล่าวว่าวันนี้ชัยศรีสวัสดีลาโพนโมพุทธายะอิติปิโสภควายาตรายามดีพระชัยศรีสวัสดีลาโพนโมพุทธายะสามจบ เป็นบทคาถาที่เชื่อมโยงการท่องสวดด้วยบทอิติปิโสที่เป็นบทอาราธนาที่คนไทยทุกคนต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีในการเชิดชูพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สำหรับการเริ่มต้นกิจการอันใดก็ตามให้เกิดผลดีในทุกสิ่ง